นี้ไปดูเรื่องของสุขภาพกันบ้างดีกว่านะฮะรองนายกรัฐมนตรีรุกการแพทย์ยุค New Normal นะครับพบว่าทางโรงพยาบาลรามาธิบดีมีความพร้อมบริการสาธารณสุขทางไกลและบริการเคมีบำบัดผู้ป่วยมะเร็งที่บ้านโดยมีกองทุนบัตรทองจัดงบสนับสนุนนะครับทางคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายแพทย์ศักชัยกาญจนวัฒนาเลขาธิการสปสช.ไปตรวจเยี่ยมการจัดบริการภาวะ New Normal ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีโดยมีศาสตราจารย์นายแพทย์ปิยมิตรศรีธราคณบดีคณะแพทยศาสตร์และรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุรศักดิ์ลีลาอุดมดิปิผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดีให้การต้อนรับคุณนฤทธิ์กล่าวว่าการปรับรูปแบบให้บริการทางการแพทย์ New Normal เป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่งครับเพราะว่าจะช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อลดการแพร่กระจายโรคสปสช.มีนโยบายสนับสนุนหน่วยบริการได้จัดสรรงบเพิ่มเติมกว่า 4,455 ล้านบาทในการรับยาที่ร้านยาใกล้บ้านหรือว่าการจัดส่งยาทางไปรษณีย์โรงพยาบาลรามาธิบดีเริ่มให้บริการระบบสาธารณสุขทางไกลเมื่อวันที่1เมษายนนะครับทำให้ผู้ป่วยไม่ต้องมาโรงพยาบาลได้รับการตรวจผ่านรามาแอปหรือว่า LINE วิดีโอคอลแล้วก็การจัดส่งยาทางไปรษณีย์โดยสปสช.สนับสนุนค่าจัดส่งปัจจุบันมีผู้ป่วยรับบริการเทเลเมดิซีนกว่า 10,000 คนหรือว่าประมาณ 10% ของผู้ป่วยและมีแผนจะเพิ่มอัตราใช้บริการให้มากขึ้นนะครับทางด้านนายแพทย์ศักชัยบอกว่าบริการเคมีบำบัดมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่บ้านเนี่ยเป็นสิทธิประโยชน์ใหม่ในระบบบัตรทองที่พัฒนาร่วมกับโรงพยาบาลรามาธิบดีทำให้ผู้ป่วยได้รับยาเคมีบำบัดตรงตามนัดไม่ต้องรอเตียงไม่ต้องนอนโรงพยาบาลและก็มีต้นทุนที่ไม่แตกต่างกันจึงเป็นทางออกที่ดีและเป็นอีกหนึ่งบริการทางการแพทย์ New Normal ที่เหมาะสม